รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือผักชีเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะเอาผักชีมาทำน้ำจิ้มแซ่บจุดเด่นของแซลมอนดองคืออะไรน้ำดองเนี่ยมีหลายสูตรมากแต่สูตรที่เราทำวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดองที่ใส่เสาอรรถลงไปด้วยมันจะหอมๆและสดชื่นนะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้ล่ะครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่อาหารของเราอร่อยมากใช่อร่อยมากนะครับอย่างวันนี้ครับเขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือผักชีแต่ครับผักชีธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นผักชีหรือว่ารากผักชีผมรู้สึกว่ามันทั่วไปนะจะเอามาทำเมนูอะไรคือทุกเมนูในอาหารไทยส่วนใหญ่คือจะมีผักชีอยู่แล้วแต่ผักชีกลายเป็นของที่เอาไว้แค่โรยนะใช่โดยเฉพาะเจเจเนี่ยถนัดมากเลยนะฮะใช่หมายถึงเมนูที่ใช้ผักชีไม่นี่ใส่หรือผักชีเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้คุณมาทางนี้ได้แล้วใช่ไหมรู้เลยไงว่าจริงจริงกัดไม่ต้องหรอกกัดเองแม่นี่รู้เขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะครับคุณนานาแบบนี้คุณเท็ดดี้ก็ได้ใจสิครับโอเคคืออาหารไทยส่วนใหญ่มีผักชีเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำโคลกหรือว่าเอาไปผัดเอาไปต้มใช่ไหมฮะหรือว่าเอามาโรยหน้าอย่างที่บอกแต่พอมาเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงครับโอ้โหความจริงผักชีมันทำได้เยอะมากแบบจิ้มน้ำปลาหวานก็ได้เอามาทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางเนาะเราคือมันอร่อยแหละแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะเอาผักชีมาทำน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บนี่คือหลายคนอาจจะไม่รู้เขาใส่ผักชีจริงๆหลายคนอ่ะเข้าใจว่าน้ำจิ้มแซ่บที่มีสีเขียวอ่ะมาจากพริกเขียวอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วอ่ะน้ำจิ้มแซ่บที่อร่อยอ่ะถ้าเกิดใส่พริกสีเขียวมากเกินไปมันจะเผ็ดไงนอกเหนือจากการใส่กระเทียมแล้วเราก็สามารถเลือกใส่ผักชีเพิ่มเข้าไปข้อที่1เพิ่มเนื้อให้มันโค่นข้อที่2กลิ่นหอมข้อสุดท้ายเลยสีสวยอู้นี่คือเขาเรียกว่าผักอเนกประสงค์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่มั้ยถ้าเกิดจะทำน้ำจิ้มแซ่บก็ธรรมดาเกินไปเราก็เลยมีแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งแซลมอนดองของเราวันนี้คือจะเป็นยังไงนะครับเป็นน้ำดองเสาวรสน้ำดองเสาวรสครับขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือผักชีที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดซีดพร้อมทานคู่กับแซลมอนดองสูตรพิเศษมีความเปรี้ยวหวานของน้ำเสาวรสจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิธีการทำกันได้เลยครับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราครับเราจะเริ่มจากการทำน้ำดองก่อนน้ำดองเนี่ยมีหลายสูตรแม่แต่สูตรที่เราทำวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดองที่ใส่เสาอรรถลงไปด้วยมันจะหอมๆและสดชื่นนะใช่โอเคครับเราจะต้องเริ่มจากการต้มน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะผมเพิ่งสังเกตได้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากนะครับคือแล้วลืมเป่ายิ่งฉุบครับแปลว่าคุณเริ่มคุ้นชินนะกับการที่แบบต้องมาเป็นลูกมือผมคุณเลยแบบไม่รู้สึกว่าแบบอยากที่แบบจะต้องมาเป่ายิงฉุบเพราะผลแพ้ชนะไม่สำคัญไงสุดท้ายเราก็ต้องทำอยู่ดีนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่นะของฟู้ดไฟต์โตว่าไม่ต้องมีการเป่ายิงฉุบละนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คนลืมหนึ่งไม่ต้องเป่าแล้วล่ะโอ้ไม่ต้องเป่ายิงฉุบแบบนี้ก็เข้าทางคุณเท็ดดี้เลยสิเนี่ยโอ้เราโดนเอาเปรียบตลอดเลยน้ำเริ่มร้อนแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสปูน please นั่นไงมันช่วยตรงไหนเอาให้ผมเอานิ้วควักเหรอผมทำให้คุณผู้ชมดูก็ต้องมีความสะอาดมีมาตรฐานน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บถูกไหมครับค่ะโอเคนะครับปกตินี่ผมเป็นคนที่ไม่คุ้นชินเลยนะถ้าพูดถึงเมนูดองอะไรพวกนี้จุดเด่นของแซลมอนดองคืออะไรปกติพวกของดองเวลาดองเสร็จแล้วเนี่ยแช่เย็นจัดๆเวลาดองอ่ะเนื้อของพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันจะแบบเด้งๆหน่อย
ราะว่ามันโดนรัดจากน้ำตาลโดนรัดจากแบบเกลืออะไรอย่างนี้มันจะมีรสชาติใช่ไหมแล้วพอรสชาติที่เกิดขึ้นมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากน้ำจิ้มที่มีรสเผ็ดโดดเผ็ดจะทำให้ลดความรู้สึกคาวลงแบบไม่รู้ตัวมันก็เราต้องล้างให้สะอาดด้วย แล้วก็คือถ้าไม่สดเอามาดองไม่ได้เอาไม่ยิ่งแบบยิ่งเพิ่มความเถื่อนดิบแบบอร่อยยิ่งขึ้นไม่โนโนอันตรายอันตรายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับมาดองคุณต้องมั่นใจจริงๆว่าได้จากแหล่งที่มีคุณภาพแล้วอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยมันจะมีแซลมอนเกรดที่ทานดิบได้ก็จะเขียนเลยต้องระวังนะใช่ใช่เป็นเกรดที่ต้องไปทำสุกแล้วเอามาทำดองแบบนี้ตัวใครตัวมันเลยโอเคอ่ะน้ำตาลปี๊บกับน้ำเปล่าละลายนะครับใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนกระทั่งเกลือป่นละลายความจริงแล้วอ่ะไม่ต้องตั้งไฟก็ได้แต่เราเลือกจะตั้งไฟเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายดีโอเคครับมันรู้สึกสะอาดด้วยปลอดภัยผมเห็นหลายคนเนี่ยขั้นตอนเนี้ยเขามีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปชูรสใช่ไม่จำเป็นเพราะของเราอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกว่าอาหารอร่อยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโอเคแต่ว่าโอเคถ้าเราเลือกที่ไม่ใส่เราก็ต้องมีการปรุงรสให้ถูกหลักนิดนึงค่ะอ่ะโอเคทุกอย่างละลายดีแล้วละลายแล้วครับอันนี้คือพระเอกของเราเราจะใส่นี่ค่ะสาวรสฟรุตเบสพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสนอกเหนือจากรสหวานแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆจากสาวรสถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนตัวยงนะของแซลมอนดองแต่ผมเคยกินแซลมอนดองที่เขาใส่แบบพวกเลมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะผิวยูสุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะคุณมาเจอสาวรสมาเจอนี่ก่อนของเนเจอร์เทสนะฮะน้ำสาวรสเข้มข้นเราจะทิ้งส่วนผสมนี้ให้เย็นสนิทแล้วเราจะเอาส่วนผสมปลาของเราหั่นแล้วก็เอาน้ำดองใส่ลงไปดองในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครึ่งชั่วโมงกินได้แล้วแล้วถ้าแบบดีๆเลยถ้าถามเรานะเวลาดองเราจะดองกุ้งดองปูดองอะไรก็ตามเราจะดองแค่แบบครึ่งชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงทำวันนี้กินวันนี้เลยทำวันนี้กินวันนี้ดีกว่าจะได้รสชาติของตัวเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็น้ำดองยังไม่เข้มข้นมากเกินไปค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บซีดและขั้นตอนของการทำแซลมอนดองให้อร่อยโดนใจจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับมีคำถามนะฮะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่กินแซลมอนน้ำเนี่ยใช้กับกุ้งได้ไหมโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเผ็ดคุณก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้พริกขี้หนูบุบๆใส่เข้าไปตอนต้มเมื่อกี้ตอนดองตอนนี้เลยกระเทียมพริกขี้หนูอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะออกไทยๆยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไทยๆหน่อยคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้วันนี้เรามีเมนูเจลลี่มาฝากนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสครับรับรองอร่อยได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นเนื้อเจลลี่เนียนนุ่มเพราะอาจารย์ใช้คริสตัลเจลลี่มิกซ์สตรอเบอรี่ผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันไปชมกันเลยครับสตรอเบอรี่ชีสครับเริ่มจากทำครีมชีสตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมนมข้นหวานน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมครีมชีสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟเติมคริสตัลเจลลี่มิกซ์ออเรนจ์ราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนกระทั่งละลายและฟองหมดประมาณ 2-3 นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีครีมชีสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสคัพเจลลี่เนื้อนุ่มได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นอร่อยได้ง่ายๆเพียงแค่มีด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาพิเศษซื้อสินค้าด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาทุกรายการลดทันที 10% ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2564ถึง20สิงหาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางท็อปออนไลน์สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
กลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยครับน้ำดองแซลมอนก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเนื้อแซลมอนมาดองจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับได้ปลามาเดี๋ยวเราจะเอาปลามาหั่นเป็นชิ้นเราจะแล่ติ๊ดติ๊ดติ๊ดแต่เราผ่าครึ่งก่อนเดี๋ยวจะเลี้ยงใส่ตรงนี้เชื่อไหมขนาดน้ำดองมันอยู่ตรงนู้นนะผมยังได้กลิ่นสับปะรดจนถึงตรงเนี้ยเนาะสุดยอดมากนะฮะแล้วอันนี้เรามีมะนาวเหลืองหรือเลมอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลอยหน้าเขานิดหน่อยคือมันเหมือนเสริมกันกลิ่นสับปะรดกับตัวผิวเลมอนเนี่ยมันยิ่งสดชื่นยิ่งขึ้นนะฮะแม่เนื้อแซลมอนวันนี้นี่ชิ้นใหญ่จัดเต็มจริงๆครับคือความจริงชิ้นตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยแต่บอกเลยว่าสำหรับเรามันอร่อยมากเพราะมันแบบมันเยอะติดพุงประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบหั่นนะหั่นบางแล้วแต่ชอบเลยมีคำถามนะฮะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่กินแซลมอนน้ำเนี่ยใช้กับกุ้งได้ไหมโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเผ็ดคุณก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้พริกขี้หนูบุบๆใส่เข้าไปตอนต้มเมื่อกี้ตอนดองตอนนี้เลยกระเทียมพริกขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะออกไทยๆยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไทยๆหน่อยคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้อันนี้คือข้อดีเลยนะพอเราทำกินเองที่บ้านนี่แซลมอนหนึ่งคือเราเลือกชิ้นได้เราเลือกลายได้แล้วเราหั่นชิ้นหนาได้แบบหนังใจอ่ะเราจะชอบหั่นแซลมอนหนาหน่อยอันนี้ในส่วนตัวเราเองเลยนะเรารู้สึกว่าเวลาเขาหนาๆหน่อยมันอร่อยจังเลยอ่ะมันฉ่ำใช่ไหมฮะคือรู้สึกเวลามันบางมากๆอ่ะมันกินคำหนึ่งแล้วเหมือนไม่เต็มเป็นไหมถึงไม่ค่อยเป็นแฟนแต่ก็พอเข้าใจไม่ได้เป็นแฟนแต่พอเข้าใจใช่เอาอีกไหมหรือพอแล้วผมว่าสวยแล้วเนาะใช่เดี๋ยววางนี้โอเคนะงั้นเดี๋ยวเราราดน้ำเลยจากนั้นก็นำน้ำดองที่เราปรุงเสร็จแล้วนั้นราดบนเนื้อแซลมอนให้ท่วมเลยครับพอเป็นสีนี้นะสวยนะปกตินี่คือจะเป็นดองซีอิ๊วดองอะไรก็จะดูคล้ำๆดำๆนะใช่พอนี้ยิ่งดูน่ากินดูสดขึ้นนะฮะก็ท่วมไม่ท่วมแล้วแต่จิตศรัทธาเลยถ้ากลัวว่ามันจะแบบไปได้ไม่หมดใช่ไหมคุณก็กระจายตัวเขาหน่อยแบบนี้เขาก็จะน้ำดองก็จะซึมไปได้มากขึ้นเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆคุณก็ใส่มะนาวปิดหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ดองเขาไว้ห่อฟิล์มถนอมอาหารอ๋อต้องใส่คลิ้งฟิล์มด้วยความเขาเป็นของดิบแนะนำให้เข้าตู้เย็นนะคะแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเรามีเวลาจำกัดเราครึ่งชั่วโมงพอฟรีซไหมฟรีซได้ฟรีซก็ได้ถ้าเราแบบเป็นเกรดน้ำแข็งเลยนะเรามีเวลาเท่านี้แบบจำกัดมากอะแช่ฟรีซก่อนเลยอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าครับค่ะสูตรนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเด็ดมากๆถึงแม้คุณผู้ชมจะไม่เอาไปใช้กับแซลมอนดองของเราแต่เก็บไว้ใช้กับเมนูอื่นก็แซ่บอยู่นะฮะอยากให้จดแล้วก็ทำตามกันเลยดีกว่านะครับอ่ะคุณอธิบายคร่าวๆไหมครับว่าจะต้องรสชาติอะไรโดดเด่นนั้นสูตรของเราโอ้โหแน่นอนสำหรับบ้านเราถ้าเกิดจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะทุกครั้งย่าจะบอกว่าพริกขี้หนูสวนนะกลิ่นเขาคือจะเอกลักษณ์กว่าหรือยังไงเขาจะเผ็ดกว่าเผ็ดแบบเผ็ดเลยแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องเผ็ดแหละน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใส่ลงไปจากนั้นก็จะใส่กระเทียมถ้าย่าทำก็จะเป็นกระเทียมไทยกว่าจะปอกหมดก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ไม่น่าล่ะเขาถึงต้องทำคนเดียวราดผักชีโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเราจะปั่นพวกนี้เข้าด้วยกันก่อนน้ำต้มสุกนะคะอันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทำกับย่าก็ต้องโขลกเองเกลือป่นเกลือจำเป็นจริงๆค่ะต้องตัดรสหน่อยนะแล้วเราก็จะปิดฝาก่อนจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้พอละเอียดแล้วก็ปิดเครื่องเพื่อปรุงรสครับอะละครับเราได้ส่วนผสมที่เป็นพริกกระเทียมหอมมากดูน้ำต้องสุกละเราจะมาปรุงรสแล้วเราก็ใส่ผักชีทีหลังอะปรุงรสนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องมีความหวานนิดนึงนะจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับผมปกติเนี่ยคุณบอกว่าคุณใช้น้ำตาลใส่เข้าไปในสูตรสมมุตินะ1ช้อน1ช้อน1ช้อนโต๊ะอ่ะถ้าเป็นอันนี้มิตรผลไลท์ชูการ์คุณใช้ครึ่งช้อนแต่หวานเท่าเดิมใส่ไปเลยโอเคนะครับน้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ครับน้ำปลาค่ะจะสังเกตว่าสัดส่วนน้ำปลาไม่ได้เยอะมากเพราะเมื่อกี้เรามีเกลือไปแล้วการที่เราใส่น้ำปลาให้เค็มตามต้องการโดยที่ไม่มีเกลือเลยอ่ะมันจะคาวกลิ่นมันจะแรงไปอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะและสุดท้ายค่ะวันนี้พระเอกของเราคือผักชี
1คือเพิ่มความหอม2คือเพิ่มเนื้อเพิ่มปริมาณถูกไหมแล้วก็สีจะเขียวสวยงามโอ้ดูสีเข้ามาเลยนะโอเคมาแล้วพร้อมจากนั้นเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอเนกประสงค์เอาไว้จิ้มอะไรก็อร่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาจัดแซลมอนของเราลงจานดีกว่ามีคนทำมั้ยคุณเคยเห็นมั้ยผมยังไม่เคยเจอนะเสาวรสอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมฮะพูดจริงยังไงฝากลองทำนะแล้วก็ให้เครดิตเราแบบสูตรจากรายการฟู้ดไฟโตอะไรประมาณนี้จะเชื่อว่าแบบเชื่อว่าอร่อยวันนี้เรามีเมนูต้มเค็มปลาทูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำตามด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้เรียงอ้อยหั่นเป็นท่อนลงในภาชนะตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นและปลาทูสดใส่น้ำต้มเค็มที่เตรียมไว้ต้มโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยากเลยครับกับการใช้วัตถุดิบอย่างผักชีมาทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟกับแซลมอนดองจะเป็นอย่างไรนั้นชมกันต่อได้เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมาคุณดูสิโอ้โหคุณขอโทษตกใจเราจะเอามะนาวของเราเนี่ยนะคะเลี้ยงข้างล่างแบบนี้จากนั้นเราจะเลี้ยงปลาของเราไว้ข้างบนคืออันนี้เนี่ยถามจริงๆว่าถ้าเก็บไว้เกินครึ่งชั่วโมงเป็นไรมากไหมไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำรสจัดมากแต่เราแค่รู้สึกว่าเออถ้าทำแล้วสามารถทำสดๆกินสดๆเออมันก็ดูแบบเนี่ยคุณดูสิความช้ำที่เกิดขึ้นเขาดูเงาเขาดูสวยเลยนะผมมันดีมากอะดีมากมากไม่มีคนทำไหมคุณเคยเห็นไหมผมยังไม่เคยเจอนะเสาวรสอะยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมฮะไม่พูดจริงยังไงฝากลองทำนะแล้วก็ให้เครดิตเราสูตรจากรายการฟู้ดไฟโตอะไรประมาณนี้จะเชื่อว่าแบบเชื่อว่าอร่อยคุณดูเนื้อเขาสิเนี่ยเราแบบหนาอย่างนี้เลยอ่ะอยากให้เห็นว่าแบบเนี่ยมันดีขนาดนี้ว้าวแซลมอนดองวันนี้นี่มันช่างมีกลิ่นหอมของเสาวรสชวนให้อยากชิมจริงๆครับเราก็จะใส่พริกลงไปโอ้นี่งานประณีตนะเนี่ยปกติเวลากินอ่ะเขาก็จะต้องมีพริกกวางไม่ใช่แบบข้าวขาหมูไม่ใช่ข้าวขาหมูจะเป็นทั้งเม็ดแล้วก็มีต้นหอมจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะมีกระเทียมด้วยเท็ดดี้คือมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชันที่เสริมให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนะมีสมุนไพรแบบไทยๆมันไปด้วยกันดีนอกเหนือจากนั้นพูดเลยนะว่าหลายคนจะไม่รู้แต่สะระแหน่เนี่ยใส่ลงไปไม่ใช่แค่สวยดับกลิ่นฮะดับกลิ่นปากของเราก็เขาก็จะช่วยทำให้รสชาติมันสดชื่นยิ่งขึ้นนะจ๊ะน้ำเมื่อกี้ของเราที่แบบสมบัติล้ำค่า
จะราดเขาเข้าไปคือพอทำน้ำดองสูตรเนี้ยมันเงามันสวยมันดีมากๆเลยนะผมว่าอยากให้เอาไปลองเลยอ่ะเพราะว่าเราในฐานะที่คนชอบกินของดองนะเราว่าน้ำดองสูตรนี้คือดีอ่ะนี่ดีที่สำคัญเนี่ยนะมันมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมจากเสาวรสคือมันเป็นอีกหนึ่งมิติของการดองของดองเลยอร่อยจริงจริงแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วครับแซลมอนชิ้นใหญ่ที่ดองในน้ำดองสูตรพิเศษที่ได้รสชาติของน้ำเสาวรสมาช่วยเติมเต็มให้รสชาตินั้นอร่อยยิ่งขึ้นเสิร์ฟพร้อมคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติแซ่บซีดที่ได้ความหอมของผักชีที่เป็นโจทย์ในการทำในครั้งนี้ช่างออกมาเติมเต็มกันและกันได้อย่างลงตัวจริงๆเรียบร้อยแล้วกับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของพวกเราครับผมต่อไปนี้นะฮะถ้าใครอยากกินเมนูที่แบบดองๆแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บขอให้พิจารณาสูตรนี้เลยนะฮะน้ำดองเสาวรสท่านเทพกับน้ำจิ้มแบบผักชีจัดๆอย่างนี้ใช่ต้องทำเองไม่จริงๆเราว่าเราจะขายนะงั้นโทรสั่ง นานาเทดดี้ปูดองเฮ้ยติดตามชมโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับ ให้คุณผู้ชมเขาลองพิสูจน์ความอร่อยก่อนเอาสูตรนี้ไปลองทำก่อนถ้าเขาขี้เกียจทำค่อยโทรสั่งเราโอเคนะคุณแฟนต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้เทดดี้และนานาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่ไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับไม่เก็บไว้เลยหน้าครับไม่เป็นไรมีมีจากไหนนิสัยวันนี้เป็นเทปประกาศศักดามันถูกเราโดนเอาเปรียบตลอดเลย